อาเที่ยงนี้อยากจะเริ่มด้วยภัยสังคมภัยหนึ่งค่ะที่เด็กบางคนอาจจะรู้เท่าไม่ถึงการหรือว่าบางคนมองว่าเอ๊ะพิษภัยมันจะน้อยกว่าบุหรี่จริงๆไหมเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้าครับอย่างนี้คือถ้าในภาพจําของเราการสูบบุหรี่เป็นบุหรี่แท่งที่ไม่ใช่บุหรี่ไฟฟ้าเนี่ย1กลิ่นค่ะเหม็นมันจะค่อนข้างจะเหม็นถูกไหมเหม็นคือบางคนนะถ้าสูบวันหนึ่งเนี่ยเป็นซองหรือว่าสูบติดกันหลายปีเนี่ยบางคนนะแค่เข้าใกล้เชอรี่คือกลิ่นมันจะเหมือนระเหยออกมาทางผิวหนังอะเหมือนเป็นกลิ่นประจำตัวมือไม้ต่างๆเนี่ยโหมีกลิ่นหมดคืออยู่ใกล้ๆก็ได้กลิ่นแล้วอันนี้สำหรับบุหรี่มวนแต่ถ้าเป็นบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยมันแตกต่างกันนะพี่ป๋องนะบุหรี่ไฟฟ้ามันเหมือนกับบุหรี่ผู้หญิงก่อนหน้าเนี่ยที่เขาฮิตกันอะคือบุหรี่ผู้หญิงที่มีการขายกันก่อนหน้านี้มันก็จะมีกลิ่นลักษณะกลิ่นพีชกลิ่นสตรอเบอรี่บุหรี่ไฟฟ้าที่วางขายกันณขณะนี้กลิ่นมันก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้บางทีเป็นลูกอมขนมหวานมันไม่เหม็นเหมือนบุหรี่มวนก็เลยอาจจะทำให้เด็กเนี่ยเข้าใจผิดกันได้ว่าเอ๊ะบุหรี่ไฟฟ้าสูบเข้าไปแล้วเนี่ยมันไม่อันตรายเหมือนบุหรี่มวนคือกลิ่นมันหอมใช่เพราะกลิ่นมันหอมกลิ่นเมนทอลกลิ่นสตรอเบอรี่อย่างที่เชอรี่บอกเนี่ยก็เลยเป็นการเข้าใจผิดแต่จริงๆแล้วเนี่ยหลายประเทศทั่วโลกเขาก็ยังไม่อนุญาตนะครับให้บุหรี่ไฟฟ้าเป็นสิ่งที่ถูกต้องตามกฎหมายทั้งนี้รวมถึงประเทศไทยของเราด้วยนะครับว่าบุหรี่ไฟฟ้ายังเป็นสิ่งผิดกฎหมายแต่ถ้าถามว่าหาง่ายไหมในบ้านเราคือต้องบอกว่าหาง่ายมากและล่าสุดที่เขาไปจับกันได้ที่จังหวัดนครปฐมพี่ป๋องมาเป็นตู้กดเมื่อเราไปกดเครื่องดื่มน้ำอัดลมประมาณนั้นนะแต่ว่าข้างในเนี่ยเป็นบุหรี่ไฟฟ้านะก่อนที่เราจะไปดูภาพนั้นเราไปดูภาพที่ใกล้ตัวมากยิ่งขึ้นจำได้นะเชอรี่เคยเล่าให้ฟังลูกสาวเรียนป.6ใช่ไหมใช่ค่ะที่โรงเรียนเนี่ยเพื่อนบางคนเนี่ยเขาก็มีพอร์ตบุหรี่ไฟฟ้าเหมือนกันใช่ค่ะถามเลยค่ะว่าเธอเนี่ยสูบบุหรี่ไฟฟ้าหรือเปล่าพูดคุยกันลูกสาวเหรอใช่ค่ะพูดคุยกันแบบนี้แล้วนะคะสำหรับเด็กวัยประถมและล่าสุดแต่ที่มีคลิปออกมาตกอกตกใจยิ่งไปกว่าอันนี้คือเด็กป.6ที่เล่าให้ฟังใช่ไหมคะแต่อันนี้คือป.ป.1ค่ะป.1อ่ะคุณผู้ชมมาดูภัยเงียบนี้นะครับผู้ปกครองอาจจะคาดไม่ถึงบุหรี่ไฟฟ้าที่คุณครูถืออยู่ในมือขณะนี้เนี่ยเป็นครูจากโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดหนองคายได้โพสต์ TikTok นะครับเป็นคลิปที่ถามนักเรียนว่ารู้มั้ยเนี่ยวัตถุที่อยู่ในมือครูเนี่ยเอาไว้ทำอะไรเด็กชั้นป .1 รู้เรื่องนะเขาตอบนะตอบว่าเอาไว้ดมค่ะบางคนบอกอีกว่าเอาไว้สูบให้เย็นคอเนี่ยเชอรี่นี่ไงแสดงว่าเขารับรู้ข้อมูลนะคือเอาบอกตรงๆนะถ้าเป็นลูกของตัวเองยังไม่คิดเลยว่าเด็กประถมจะรู้เรื่องเกี่ยวกับเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้าแต่จริงๆในโลกมันเปลี่ยนไปแล้วต้องบอกพ่อแม่ผู้ปกครองนะคะว่าเด็กเนี่ยเข้าถึงเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้ามาจากไหนคะมาจากสื่อโซเชียลมีเดียเนี่ยแหละค่ะครับเพราะเขามีการเชิญชวนแล้วก็ชักจูงให้สูบบุหรี่ไฟฟ้าอย่างคลิปที่ออกมาเนี่ยเขาบอกเลยบางคนบอกดมบางคนออกไปให้สูบแล้วสูบคือหลายคนที่เด็กๆในคลิปนี้เขาพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยนะคะพี่ป๋องเขาบอกคุณครูว่าคุณครูมันคือบุหรี่ไฟฟ้าเอาจริงๆนะมันเหมือนอะไรรู้ไหมพี่ป๋องเท่าที่เห็นที่เดชันดูเนี่ยเหมือนอะไรเหมือนทรัมป์ไดอะแต่มันเป็นบุหรี่ไฟฟ้าเป็นพอดด้วยเป็นน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้านะคะเดี๋ยวฟังเสียงสนทนาคุณครูกับนักเรียนชั้นป.1กันหน่อยครับมันคืออะไรเอาไว้ดมเอาไว้ดมไม่ไม่อย่าดมเอาไว้สูบสูบทำไมสูบให้เย็นคออันนี้นะของใครอ่ะเฮ้ยอันนี้มันคือบุหรี่บุหรี่เป็นแห้งอ่ะมันเป็นบุหรี่เป็นแห้งบุหรี่ไฟฟ้าแล้วทำไมได้มาโรงเรียนหรอลูกพี่เจให้ค่ะใครให้นะพี่เจให้ก็คือเรื่องของเรื่องเนี่ยที่คุณครูเอามาถามนักเรียนเพราะว่าไปเจอในกระเป๋าของนักเรียนคนหนึ่งชั้นป.1ชั้นป.1ประมาณกี่ขวบ7ขวบได้ไหมใช่ไหมเจ็ดขวบค่ะเจ็ดขวบเจ็ดขวบนะในคลิปอย่างที่เด็กบางคนก็ตอบเลยนะบุหรี่ไฟฟ้าเอาไว้ดมบางคนออกบอกเอาไว้สูบแล้วรู้ด้วยนะสูบแล้วจะเย็นคอนะมีเด็กบางคนก็บอกว่ามันคือบุหรี่ไฟฟ้าครูจึงถามเด็กอีกคนหนึ่งที่ครูพบในกระเป๋าแหละว่าเอ๊ะแล้วเอามาจากไหนเขาบอกว่ามีพี่คนหนึ่งในโรงเรียนให้มาเป็นพี่ในโรงเรียนนั่นแหละนะครับแต่ว่าในคลิปเนี่ยไม่ได้ระบุชัดเจนว่าเด็กที่นำบุหรี่ไฟฟ้ามาเนี่ยได้ทดลองสูบหรือไม่แต่ครูก็ได้เน้นย้ำนะครับว่าสิ่งนี้เป็นของอันตรายนะบุหรี่ไฟฟ้าเป็นสิ่งที่ไม่ดีเด็กๆไม่ควรยุ่งเพราะคือยาเสพติดประเภทหนึ่งทำให้ปอดพังจะเป็นมะเร็งในปอดนะครับและอาจทำให้ตายได้ต้องเอาไปทิ้งนะอันนี้คุณครูบอกเด็กครับ
มันดีไหมลูกไม่ดีค่ะมันไม่ดีมันเป็นขยะแล้วตอนนี้เอาไปที่หนึ่งขยะเลยเด็กๆไม่ควรยุ่งมันคือยาเสพติดเข้าใจไหมคะแต่ตำรวจจับสูบแล้วมันจะทำให้ปอดเราเนี่ยพังแล้วเราก็จะเป็นมะเร็งปอดเวลาหนูหายใจเข้าไปหนูก็จะหายใจลำบากแล้ววันหนึ่งหนูก็จะหายใจไม่ออกแล้วหนูก็จะตายดูสิเนี่ยเด็กป.หนึ่งบางทีพูดไม่ชัดเลยอ่ะรู้จักกันแล้วอ่ะเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้านะแสดงว่าในโลกของเด็กๆเนี่ยเขาก็รับรู้กันแล้วว่ามันคืออะไรนี่คืออะไรเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นภัยเงียบของสังคมที่พ่อแม่ไม่ควรจะละเลยอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อสักครู่เนี่ยคือดิฉันก็ไปดูในแสดงความคิดเห็นใน TikTok อันนี้ที่เขาโพสต์ไปบางคนก็บอกว่าอันนี้มันเป็นลักษณะของพอร์ตมันเป็นน้ำยาของบุหรี่ไฟฟ้าและจริงๆเนี่ยคุณผู้ชมลองดูนะเดี๋ยวจะให้เห็นเราก็นึกว่าเป็นทรัมไดอะเนาะแต่มันไม่ใช่อ่ะมันเป็นเกี่ยวกับเรื่องของอุปกรณ์นี่แหละค่ะของบุหรี่ไฟฟ้าแล้วที่เขาไปตามจับกันที่ใกล้ๆกับโรงเรียนพี่ป๋องเป็นรูปอะไรรู้ไหมรูปตัวการ์ตูนแล้วถ้าเรามองเผินๆข้างนอกเป็นอะไรรู้ไหมพี่ป๋องเหมือนที่ห้อยกระเป๋าของนักเรียนหญิงอ่ะลักษณะมันก็จะมีความแตกต่างดูไม่รู้หรอกค่ะว่ามันเป็นลักษณะของบุหรี่ไฟฟ้าอันนี้ค่ะต้องบอกว่านี่เป็นเพียงแค่หนึ่งสถานการณ์เท่านั้นที่เด็กเนี่ยสามารถเข้าถึงบุหรี่ไฟฟ้ามีความคิดเห็นวันนี้ดิฉันได้มีโอกาสไปพูดคุยกับคุณครูสุวิมลจันทร์เปรมปรุงเครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ก็แสดงความเป็นห่วงเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้านะเพราะถ้าไปดูข้อมูลก็พบว่าเด็กเนี่ยสูบบุหรี่ไฟฟ้าในชนิดที่เรียกกันว่าก้าวกระโดดอะค่ะคือข้อมูลย้อนกลับไปเมื่อช่วง10ปีที่ผ่านมา2558เนี่ยมีเด็กๆ เข้าไปยุ่งเกี่ยวหรือว่าสูบบุหรี่ไฟฟ้าอยู่เพียงแค่ 3.3% เท่านั้นนะทีนี้ข้อมูลเมื่อปี2565มีอัตราการเพิ่มขึ้นค่ะจาก 3.3 ปี58ปี65อยู่ที่ 7% ครับต่อมาปี2566ปีที่แล้วเนี่ยแหละค่ะมันเพิ่มขึ้นมาหลายเปอร์เซ็นต์ค่ะพี่ป๋องก็คือ 15% นั่นกันมันเป็นการเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดแล้วก็พบว่าสิ่งที่สำคัญนะเด็กผู้หญิงค่ะมีอัตราการสูบบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยเพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะส่วนสาเหตุที่สำคัญทำให้เด็กไทยเข้าถึงบุหรี่ไฟฟ้าเขาบอกว่านอกจากเด็กไทยแล้วต่างประเทศก็มีแบบนี้เหมือนกันนะคะก็คือว่าตอนนี้กำลังเผชิญปัญหากันอย่างหนักเลยเข้าถึงง่ายการเข้าถึงง่ายคือหลายพี่ป๋องเวลาเราสั่งสินค้าเราก็จะสั่งจากแอปชื่อดังแพลตฟอร์มชื่อดังใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นมีค่ะเราสามารถสั่งซื้อบุหรี่ไฟฟ้าอันนี้ไม่ได้เป็นการบอกข้อมูลอะไรต่างๆแต่ว่าอยากให้คุณพ่อคุณแม่รู้เท่าทันนะแบบนี้ก็แล้วกันคือมันสามารถสั่งซื้อทางออนไลน์ได้มาส่งถึงบ้านได้ทันทีไม่กี่วันเองจ่ายตังค์ไปและที่สำคัญราคาปัจจุบันมันไม่แพงนะคะอีกหนึ่งประเด็นนะคะที่ทางคุณครูสุวิมลบอกก็คือว่ายังมีค่านิยมผิดๆค่ะคิดว่าบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยไม่ได้อันตรายเหมือนบุหรี่ทั่วไปเพราะอะไรอย่างที่เราคุยกันหอมกลิ่นมันหอมใช่บุหรี่ทั่วไปที่เป็นมวลเนี่ยกลิ่นมันเหม็นอันนั้นนั่นแหละมันอันตรายมันลงถึงปอดนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ล่ะค่ะเด็กๆได้มาจากอะไรโลกอินเทอร์เน็ตล้วนๆค่ะเพราะในโลกอินเทอร์เน็ตย้ำกันนะคะในฐานะที่ดิฉันเป็นแม่เวลาลูกเขาดูอะไรอ่ะในออนไลน์ดูกับลูกด้วยก็ได้นะเราจะได้รู้ว่าตอนนี้โลกมันไปถึงไหนแล้วแล้วเด็กๆเนี่ยเขาดูอะไรกันเพราะว่าในโลกออนไลน์เนี่ยเขามีจัดเรตติ้งไหมไม่มีอ่ะใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นค่ะนี่แหละค่ะมันทำให้เด็กๆเนี่ยนะเชื่อข้อมูลในโลกออนไลน์มากกว่าโลกแห่งความเป็นจริงค่ะเอาไปฟังเสียงกันค่ะความคิดเห็นส่วนตัวของครูเองเนี่ยก็มองในเรื่องของการเข้าถึงได้ง่ายนะคะเพราะว่าในโลกของอินเทอร์เน็ตเนี่ยค่ะเด็กๆ เนี่ยเข้าถึงไม่ว่าจะเป็นการดูรีวิวการใช้การสั่งซื้อนะคะก็คืออยู่ไกลแค่ไหนเนี่ยถ้ามีอินเทอร์เน็ตเนี่ยก็สามารถเข้าถึงบุหรี่ไฟฟ้าได้อันนี้ก็ทำให้มีการแพร่กระจายกันมากขึ้นนะคะแล้วก็ความรู้ไม่เท่าทันความเข้าใจผิดอันนี้ค่ะทำให้เขาเข้าไปอยู่วังวนของการใช้บุหรี่ไฟฟ้าคือได้ยินประเด็นนี้มาเยอะพอสมควรเด็กๆมักจะพูดบอกว่าการสูบบุหรี่ไฟฟ้าไม่ได้อันตรายตอนนี้มันเขาไปได้ข้อมูลอะไรผิดๆมาจากตรงไหนอะคะคุณครูทั้งที่จริงๆแล้วภาครัฐหน่วยงานอะไรต่างๆก็พยายามที่จะให้ความรู้ในเรื่องนี้ว่าบุหรี่ไฟฟ้าแท้จริงแล้วเนี่ยมีอันตรายมากกว่าบุหรี่ปกติธรรมดาเสียด้วยซ้ำอะค่ะค่ะข้อมูลที่เขาได้ถึงก็คือข้อมูลในโลกอินเทอร์เน็ตเนี่ยจะเยอะมากนะคะมานานารูปแบบแล้วก็หลายๆชนิดนะคะแล้วก็เพื่อนบอก
บางทีลักษณะของการที่เพื่อนในกลุ่มที่สูบอยู่แล้วเนี่ยก็จะให้ข้อมูลที่เป็นความคิดความเชื่อของตัวเองแต่ไม่ใช่ข้อเท็จจริงนะคะเพราะฉะนั้นก็จะเป็นความคิดความเชื่อที่ผิดนะคะแล้วก็ลักษณะของบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยมันไม่มีกลิ่นเหม็นก็คือมีกลิ่นหอมใช่ไหมคะแล้วก็ไม่ได้มีผลให้แบบถ้าเหม็นเนี่ยมันก็จะไอจะจามจะระคายเคืองใช่ไหมคะแต่อันนี้จะไม่เกิดอาการเช่นนั้นเพราะฉะนั้นความเข้าใจตรงนี้เขาก็เป็นความเข้าใจผิดแม้ว่าผู้ใหญ่จะบอกเขาก็จะเหมือนกับว่าสิ่งที่เขาเจอไม่ใช่ปดตรงกันข้ามกับที่ผู้ใหญ่บอกเขาก็จะไม่เชื่อนะคะในลักษณะนั้นส่วนที่บางคนเรียกร้องนะให้รัฐบาลยกเลิกกฎหมายห้ามบุหรี่ไฟฟ้าห้ามขายแต่เปลี่ยนมาเป็นการควบคุมแทนโดยอ้างว่าเพื่อป้องกันการเข้าถึงของเด็กอันนี้ครูสุวิมลบอกนะครับว่าเห็นว่าข้ออ้างนี้เป็นสิ่งที่บิดเบือนจากความจริงเพราะหากยกเลิกห้ามจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าแล้วเนี่ยจะทำให้เด็กยิ่งเข้าใจผิดว่าบุหรี่ไฟฟ้าไม่เป็นอันตรายเพราะเข้าใจว่าเมื่อถูกกฎหมายจึงเป็นสิ่งที่สังคมยอมรับทางนี้ครับได้ฝากไปถึงพ่อแม่แล้วก็ผู้ปกครองนะครับควรเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับลูกๆหากพ่อแม่สูบบุหรี่ไฟฟ้าเสียเองหรือว่าขายบุหรี่ไฟฟ้าเสียเองเนี่ยก็ไม่อาจที่จะป้องกันเด็กจากบุหรี่ไฟฟ้าได้ครับหนึ่งเลยพ่อแม่ต้องไม่ใช้บุหรี่ไฟฟ้านะคะเพราะว่าการที่พ่อแม่ใช้บุหรี่ไฟฟ้าก็ถือว่าเป็นตัวแบบที่ไม่ดีให้กับเด็กอยู่แล้วใช่ไหมคะเพราะนั้นอันเนี้ยเป็นสิ่งสำคัญถ้าหากว่าพ่อแม่ใช้บุหรี่ไฟฟ้าอยู่เนี่ยพ่อแม่ต้องเลิกนะคะบ้านต้องทำให้เป็นบ้านที่ปลอดบุหรี่ไฟฟ้าก็คือปลอดบุหรี่ด้วยปลอดบุหรี่ไฟฟ้าด้วยเพราะว่าบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยมันก็จะมีควันมือสองมือสามที่ส่งผลกระทบถึงเด็กด้วยนะคะฉะนั้นในส่วนของการเป็นตัวแบบที่ดีเนี่ยก็คือต้องไม่เป็นผู้ที่สูบบุหรี่แล้วก็บุหรี่ไฟฟ้าแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรคะสื่อสารกับเด็กในลักษณะให้เด็กเนี่ยได้มีโอกาสที่จะพูดระบายปรึกษาก็คือไม่ได้ห้ามปรามแต่ว่ารับฟังแล้วก็สะท้อนคำถามหรือคำตอบให้เด็กได้คิดในลักษณะนี้ค่ะก็จะช่วยได้หมายบ้านเรากันหน่อยละกันนะครับเรื่องเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้านี่คือโทษตามกฎหมายนะครับยังคงเป็นสินค้าผิดกฎหมายนะกฎหมายไทยกำหนดให้บุหรี่ไฟฟ้าเป็นสินค้าต้องห้ามทั้งการนำเข้าจำหน่ายหรือให้บริการมีความผิดใน3ข้อหาด้วยกันนะครับประกอบด้วยมีความผิดตามพ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภคฉบับที่4มีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 600,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับความผิดตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ครับกำหนดให้บุหรี่ไฟฟ้าเป็นสินค้าต้องห้ามนำเข้ามาในราชอาณาจักรมีโทษจำคุกไม่เกิน10ปีหรือปรับเป็นเงิน5เท่าของราคาสินค้าหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับแล้วก็มีความผิดตามพ.ร.บ.ศุลกากร 2560 มาตรา 244 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน10ปีหรือว่าปรับไม่เกิน 500,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับครับค่ะเชิญชวนแฟนๆข่าว MVT Newsในช่วงข่าวภาคเที่ยงถ้าไปเจอพิกัดของบุหรี่ไฟฟ้าขายที่ไหนย้ำเป็นสิ่งผิดกฎหมายบอกกันมาสักนิดนึงนะคะเพื่อป้องกันลูกหลานของเราห่างไกลจากเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้า